ังสือในหน้า20นะคะดูอุปกรณ์ของเราก่อนว่าเราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาได้ครบถ้วนหรือเปล่านะคะลำดับแรกเรื่องเลยน้ำแข็งน้ำแข็งมีหรือยังเอ่ยจะเป็นน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งกลก็ได้นะคะอันนี้ได้ซอสนะคะเกลือเกลือค่ะเกลือค่ะเกลือนะคะอันนี้คือเกลือนะคะเกลืออันที่สามนะคะขวดพลาสติกนะคะจะเป็นขวดแบบนี้ก็ได้แต่ต้องเตรียมอะไรมาด้วยคุณเบียร์บอกว่าอย่าลืมกันไกนะคะเพื่อที่จะเอาอะตัดนะคะเหมือนกับในแบบฝึกหัดนั่นเองเสร็จแล้วแก้วพลาสติกค่ะเป็นแก้วใสๆแบบนี้นะคะแก้วคุณใช้ไม่ได้นะคะเพราะเราจะดูการเกาะตัวและการควบแน่นในแก้วนี้นะคะแก้วใหญ่ก็ได้ลูกครูเมียค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแก้วที่มันเป็นทึบเราจะไม่สามารถใช้ได้นะคะต่อมาทูบค่ะทูบคนละหนึ่งดอกนะคะนั้นนะคะเรามีอุปกรณ์กันทุกคนเราจะทำของใครของมันนะคะของตัวเองมาดูจากในหนังสือก่อนเลยว่าต้องเริ่มจากอะไรหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าต้องนำขวดพลาสติกมาตัดฝาลำดับแรกมาตัดส่วนในรูปในหน้า20เลยค่ะตัดก่อนเลยตัดได้เลยค่ะทำเลยได้ค่ะขวดใหญ่ก็ได้นะคะแต่ต้องระวังมือนะเดี๋ยวครูเบียร์ไอริมกระจายเอาของครูอันนี้ไม่ได้
ัวนะคะนี่ส่วนหัวนะคะคือส่วนที่หนึ่งใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำแข็งในส่วนนี้ลงไปค่ะส่วนนี้แบ่งกันค่ะแบ่งกันนี่นี่เอาไม่มีช้อนจริงง่ายๆนะคะเฮ้ยขอไปเล็กๆอันนี้ให้ค่อยเทน้ำออกแล้วใช้ส่วนเติมน้ำอุ่นตอน
ารจอดลงไปในภาชนะส่วนที่2นะคะแล้วนำส่วนที่1วางไว้อ่ะจอดลงไปแล้วก็เอาเหมือนขังควันไว้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่1อันไว้นะแต่ต้องหลายอันโอเคสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวถือของตัวเองมาที่ตักหนูอ้าวพอแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวใช้ด้วยกันเอาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันดูด้วยกันได้ไหมออกไหมขังละทั้งไว้นะคะหยิบขวดใส่ลงไปเลยค่ะใครยังไม่ได้น้ำแข็งหนูเอาที่เพื่อนก่อนนะคะเราให้มาลงกันเอามาให้หมดนะแยกด้วยระวังฟักอร่อยใส่แฟนได้แล้วมันมาใส่ความกันเราไม่ได้กินแล้วใส่มาแก้วใหญ่เรารู้ทุกคนกะจะใส่ให้เต็มส่วนของเราด้วยกันนะใครจะใส่ให้เต็มใครใส่ในน้องใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะหนูนั่งที่นะคะนั่งที่จะเรียนนะ
ของตัวเองนะคะดูของตัวเองให้สังเกตของตัวเองนะคะลักษณะหมอฟันเนี่ยให้แทนหมอนะคะให้แทนหมอที่เป็นการละหมอนะคะอยู่ข้างในอากาศข้างบนเนี่ยจะเย็นดูของนักผิงนะคะจะมองเห็นชัดผู้เรียนปรับถือมาแป๊บหนึ่งให้เพื่อนที่เรียนออนไลน์นะคะเห็นว่าข้างในนะคะจะเป็นควันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นการในน้ำให้เทียบเหมือนบรรยากาศข้างบนเนี่ยก็คือการควบแน่นซึ่งอันนี้แทนเป็นเมฆหรือหมอกได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดนะคะข้างบนก็จะเป็นอากาศที่เย็นกว่าข้างล่างนั่นเองนะคะอันนี้ของเพื่อนจะเห็นชัดนะคะเดี๋ยวพอใครยังเห็นไม่ชัดนะคะแสดงว่าตรงเนี้ยควันออกหรือเปล่านะต่อมาอันที่สองค่ะแก้วที่สองนะคะมีใครจะใส่ควันไปหรือเปล่าตอนนอนก็ต้องหยดเหมือนนั่นแหละ
เออกล้ากล้าละลายนะคะเราจะพูดว่าเราแข็งละลายไม่ได้แล้วนะเราจะเรียกว่าหลอมเหลวนะคะถูกต้องเพราะว่าละลายต้องมีตัวทำละลายนะคะซึ่งน้ำแข็งเนี่ยมันก้อนเล็กลงเขาเรียกว่าหลอมเหลวนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวดูตอนที่สองตอนที่2เนี่ยใส่น้ำแข็งในแก้วพลาสติกเต็มๆแล้วรอเฉยๆอันนี้แค่สังเกตค่ะอันนี้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราค่อยไปตักน้ำแข็งขึ้นมานะคะดูเสร็จแล้วเนี่ยใส่เสร็จแล้วนะคะวางไว้ 5-10 นาทีและสังเกตก็เหมือนอันนี้เลยนะคะแค่เอาน้ำแข็งตรงนี้ไปใส่แก้วให้เยอะกว่าเดิมแล้วก็รอนะคะเพื่อที่จะสังเกตรอบนอกเนี่ยดูนะคะเมื่อน้ำแข็งเนี่ยก็เล็กลงหรือละลายที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะพอเล็กลงเนี่ยไอ้น้ำจากน้ำแข็งเนี่ยก็จะมาเกาะรอบๆนะคะข้างแก้วเสร็จแล้วเนี่ยให้ตอบคำถามหนูดูในแบบฝึกหัดของตัวเองค่ะหนูดูในแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดของนักเรียนจะอยู่ในหน้า16ค่ะแบบฝึกหัดหน้า16ค่ะแบบฝึกหัดหน้า16แบบฝึกหัดหน้า16นะคะก็คือในข้างล่างนะคะข้างล่างเป็นการเปลี่ยนแปลงตอนที่1และตอนที่2เดี๋ยวเราดูตอนที่1กันก่อนค่ะตอนที่1บริเวณที่สังเกตนะคะกับผลการสังเกตบริเวณว่างนะคะบริเวณว่างเหนือพื้นผิวน้ำขึ้นไปในภาชนะส่วนที่สองอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะคะและส่วนที่สองบริเวณว่างก็คือบริเวณนี้นะคะในตารางเหลือให้มาเคลียร์ว่ารูปของตัวเองลงไปไอ้น้ำเนี่ยก็จะเราหนุนเต็มบริเวณ
บริเวณนะคะช่องที่สองบริเวณที่ว่างเหนือพื้นเหนือผิวน้ำขึ้นไปภาชนะส่วนที่สองเมื่อใส่ควันทูบแล้วนะคะเมื่อใส่ควันทูบแล้วก็จะจางหายออกไปนะคะเพราะว่าก็จะจางหายตามหายออกไปก็คือในส่วนที่2นะคะก็คือส่วนนี้ค่ะเพื่อนพี่บ้านนะคะดูด้วยส่วนที่2ก็คือส่วนนี้นะคะเมื่อเราเติมน้ำร้อนนะคะหรือน้ำที่มีไออุ่นนิดๆเนี่ยพอปิดไว้นะคะไอน้ำเนี่ยก็จะเกาะบริเวณนะคะข้างในเสร็จแล้วเมื่อเราเติมควันทุ่มเข้าไปเนี่ยการที่ควันทูบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้นะคะเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นะคะก็คือตรงนี้ก็จะขุ่นเลยมองไม่เห็น อีกฝั่งนึงเลยนะคะอันนี้ก็คือจางหายไปแล้วนั่นเองนะคะในการทดลองที่2ในการทดลองที่2ในหน้า17ค่ะผิวด้านนอกของแก้วพลาสติกก่อนเติมเกลืออันนี้ก็คือน้ำแข็งที่เราเหลืออยู่นะคะบนฝาเดี๋ยวเราใช้ได้อีกนะคะเราใช้ได้อีกก็คือมีการใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วพลาสติกนี้ใส่แต่น้ำแข็งนะคะเอาน้ำแข็งอันเดิมของนักเรียนได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเทน้ำออกน้ำแข็งนะพร้อมกันได้เลยนะคะนักเรียนทำพร้อมครูได้เลยค่ะเอาแต่น้ำแข็งนะคะเอาแต่น้ำแข็งใส่แก้วของตัวเองเอาแต่น้ำแข็งใส่แก้วของตัวเองพอสักแก้วพอใส่แก้วไปแล้วนะคะบริเวณพื้นผิวเนี่ยก็จะเริ่มมีไอ้น้ำนะคะออกมาเริ่มแบบรู้สึกว่าเปียกๆแล้วลองเอามือลูบดูนะคะไม่เชื่อนะคะว่าคุณครูโกหกนะคะอ่ะดูไว้ใช่เอาน้ำแข็งเทใส่ในแก้วของตัวเองเลยค่ะแล้วพอสังเกตปุ๊บให้ลองสังเกตภายนอกนะคะมีอะไรเกิดขึ้นพอเทไปเกิดอะไรเลยคะมีอะไรคะมีไอ้น้ำในแก้วน้ำเลยมีไอ้น้ำบริเวณรอบๆเลยนะคะดังนั้นสามารถต่อในตารางที่2ค่ะในตารางที่2ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติกก่อนใส่เกลือนะคะเราพูดถึงตารางที่2นะ
องมีไอ้น้ำแน่ๆเพราะว่าแก้วเราทำมาเนี่ยแห้งนะคะแล้วมีไอ้ขาวมีไอ้น้ำเล็กๆนะคะอันนี้ทำในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะทำในแบบฝึกหัดในหน้า16 17ได้เลยนะคะในหน้า16 17และนักเรียนนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำได้เองนะคะที่บ้านได้เลยนะคะหรือว่าทำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยค่ะนะคะแต่ระวังควันทูบแล้วก็การจุดทูบด้วยนะคะระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะมันมีอะไร
มันมีไข่เกิดขึ้นด้วยไข่อันนี้เป็นเกล็ดอะไรคะดูสิลองชิมดูสิเค็มหรือเปล่าเค็มค่ะแม่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งออกมานะคะเหมือนเกล็ดน้ำแข็งรอบๆอนุญาตให้นักเรียนลองชิมดูค่ะว่าเค็มหรือเปล่าถ้าไม่เค็มแสดงว่าเป็นน้ำแต่ถ้ามีรสชาติเค็มแสดงว่าเป็นอะไรคะแอะเป็นทรีนะคะรอบๆเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำโค้กขึ้นและเย็นขึ้นนะคะเมื่อนานไปเมื่อยิ่งปล่อยไว้นานมันจะเป็นขยับก็เลยมันแตกไปเป็นอะไรคะไอ้น้ำแตกไปเป็นเราก็ใจผิดคิดว่าที่ตัวเอง